สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาไปดูขนุนยักษ์ซึ่งเป็นขนุนที่อยู่ในสวนของเราเองนะคะมีทั้งหมด3ลูกลูกด้านบนที่สุดนั่นคือเราจะนำไปแกะขายนะคะเรายังไม่รู้เลยว่ามันชื่อพันธุ์อะไรนะจนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่รู้ค่ะนี่ค่ะลูกด้านบนสุดนี้ค่ะลูกใหญ่มากๆเลยค่ะเก็บก็ยากด้วยนะเพราะลูกใหญ่เราต้องใช้คนที่แข็งแรงจริงๆเพราะถ้าปล่อยลงมาตกในลูกจะช้ำนะคะแล้วเราก็จะมาเปรียบเทียบให้ดูนี่ค่ะนี่เห็นไหมคะนี่คือขนุนยักษ์นะคะเราอยากจะบอกว่าทั้งใหญ่แล้วก็น้ำหนักเยอะมากยกคนเดียวไม่ไหวค่ะแล้วก็2-3 วันผ่านไปเริ่มสุกแล้วค่ะนี่เรามาผ่าขนุนแล้วนะคะนี่ค่ะเป็นยังไงคะอย่างน้อยมากๆนะคะแล้วก็แห้งด้วยเนื้อเขาแห้งนะคะนี่ค่ะรูปทรงเขาเป็นอย่างนี้สวยแล้วก็แกะง่ายแกะสนุกมากๆค่ะทุกคนนี่เห็นไหมคะยาวมากยวงนะคะเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบความยาวของยวงกับนิ้วมือของเราเป็นไงคะโอ้โหยาว Wow. จริงๆค่ะเราแกะออกมาได้เนื้อขนุนทั้งหมด6กระจาดค่ะทุกคนซึ่งปกติขนุนที่เราเคยแกะ1ลูกได้แค่2กระจาดเท่านั้นนะคะแต่อันนี้ได้เยอะนะคะแล้วเราก็มาแพ็คใส่กล่องขายได้ทั้งหมด1,000 บาทค่ะ